นี่นะจ๊ะเราก็ถึงโรงพยาบาลแล้วดูสิโรงพยาบาลอยู่ที่ชั้นอะไร13 14 15นี่นะเราก็มาถึงละหลังจากไปเดินเที่ยวนะก็อยู่ริมถนนเลยเดี๋ยวเราจะไปเจอหมอนะจ๊ะมาถึงแล้วนะจ๊ะนี่ถึงแล้วอันนี้เปิดประตูเข้าไปนะก็นี่ก็ถึงแล้วนะคะน้องก็พาไปมาแล้วเรามาถึงแล้วอันนี้เราก็มาถึงแล้วนะจ๊ะดูสิบรรยากาศของคลินิกเนี่ยก็คล้ายๆกับคลินิกที่ประเทศไทยนั่นแหละจ๊ะก็บรรยากาศวันนี้นะคะก็คือง่วงนอนมากเลยแล้วก็เขาให้อดอาหารมาเนาะประมาณสัก6 ชั่วโมงซึ่งตอนนี้ถามว่าหิวไหมก็จริงๆก็ไม่ค่อยได้หิวนะเป็นความตื่นเต้นเข้ามาก็เลยทำให้เราไม่ค่อยหิวเลยขึ้นสี่มาผ่าตัดตอนเย็นก็รถติดเหมือนกรุงเทพเลยจ้าแล้วก็นี่นะห้องคลินิกก็อยู่อย่างนี้เราก็อยู่กับพี่อยู่เขาก็กำลังดูคิวอยู่นี่ก็มาดูกันนะจ้าว่าจะจ่ายเงินกี่บาทอันนี้นะคะอันนี้นะคะก็กำลังรอนะคะที่จะไปเจอหมออยู่นะดูข้างหลังเราก็จะเป็นสภาพรถติดนะไม่ต่างจากกรุงเทพมหานครเลยเห็นปะคะอยู่บนตึกสูงกลางใจเมืองคือสถานที่ตั้งของโรงพยาบาลเนี่ยจะอยู่ประมาณแบบอยู่ในกลางใจเมืองแบบแหล่งคนรวยเลยส่วนใหญ่พวกศัลยกรรมอะค่ะที่เป็นที่เป็นแบบเป็นโรงพยาบาลนะก็อยู่แถวเส้นนี้ทั้งหมดเลยนะแล้วก็แถวนี้ก็คือถือว่าเป็นย่านการค้าเลยนะคะเราก็จะดูดิเห็นปะแต่จริงๆถามว่าเขาติดแบบรถติดเหมือนแบบตอนแบบเหมือนอยู่แบบรถติดตอนที่เราอยู่ตอนฝนตกที่กรุงเทพ5 ชั่วโมงไหมก็คือไม่น่าจะเทียบเท่านะก็คือตรงนี้ก็ติดเพราะว่าอย่างเมื่อเช้าอะค่ะนั่งรถจากสนามบินมาที่โรงแรมนะคะคือจะบอกเลยว่าฉันหลับแล้วบางคนก็ถามถึงเรื่องของการเข้าตม.มาว่าลำบากหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้อะค่ะก็แน่นอนว่ามันตรวจค่อนข้างเข้มมากในการเข้าตม.นะคะต้องเตรียมเอกสารหลายๆอย่างเนาะก็คือไม่ว่าจะเป็นที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เนาะ1ก็คือ KETA 2ไฟทิเกตโรงแรมจองบุ๊กกิ้งนะคะแล้วก็แบบสาเหตุที่มานะคะซึ่งแน่นอนว่าคือทั้งหมดเนี่ยที่กล่าวมาเขาก็จะต้องตรวจเอกสารอย่างแน่ชัดว่าเราอะมาทำอะไรแล้วส่วนใหญ่นะคะเขาก็ค่อนข้างตรวจนานนะสำหรับเบนเนี่ยคือว่าตรวจนานเพราะว่าพาสปอร์ตเนี่ยเป็นเล่มเปล่าก็คือว่าเล่มไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเพิ่งทำหลังจากห่างหายนะคะการที่แบบเราไปเที่ยวมาแบบ3ปีแล้วเราก็มาทำพาสปอร์ตใหม่ก็คือไม่ได้เดินทางไปไหนเลยแน่นอนว่ามันก็น่าสงสัยนะในช่วงอายุแบบประมาณสัก30 กว่าแล้วคุณเดินทางมาที่เกาหลีแล้วคุณจะมาทำอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็อาจจะต้องเข้มงวดขึ้นนะคะก็หลายคนก็มาถามว่าเออยากหรือเปล่าก็ถ้าเตรียมเปเปอร์นะคะกับรู้ว่าสิ่งที่เราทำมาแน่ชัดว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยคิดว่าก็น่าจะรอดนะส่วนฉันเองนั้นก็เตรียมแบบเอกสารที่ว่าทำงานที่ออฟฟิศมายาวนานมากคือทำงานมาประมาณเกือบจะ20 ปีนะถ้าเขาไม่ให้ผ่านคือตอนแรกอะเขาเปิดหนังสือที่เอกสารที่เตรียมมาทั้งหมดเขาก็เหมือนแบบดูเหมือนแบบคือสำนักฉันก็คือแบบเอาเศษกระดาษอะไรมาให้ฉันดูแล้วก็เปิดดูฉันก็เขาคงแบบไม่ค่อยมั่นใจมั้งว่าเพราะว่าเราก็ไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้แต่งตัวอะไรไปตื่นเช้ามาก็เลยหยิบเอกสารอีกฉบับนึงที่เป็นของออฟฟิศอะค่ะส่งให้ก็คงเป็นแบบว่าอาจจะยืนยันว่ามีหน้าที่การงานเนาะก็คงไม่ได้เอาเงินที่นี่นะอันดับต่อไปนะคะก็คือเรื่องของตัวที่ว่าแล้วบางคนเนี่ยที่เขาโดนกักเขาเป็นไงบ้างถ้าคุณเป็นคนนึงนะคะที่โดนกักอ่ะเขาจะยึดมือถือคุณไปแล้วเขาจะยึดมือถือคุณไปแล้วก็ขอรหัสมือถือทั้งหมดนะคะแล้วก็เอามาตรวจดูว่าข้างในเนี่ยที่คุณลงเนี่ยเป็นรูปอะไรบ้างซึ่งแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเป็นคนที่เคยโดนหรือคนที่เคยเจอหรือคนที่เคยเข้าไปในห้องเย็นนะคะน่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ส่วนนอกจากนั้นนะคะเพื่อนเมนก็ถามว่าแล้วถ้าโดนแบบนี้คือส่วนใหญ่นะถ้าเขาเอามือถือเราไปเปิดดูนะคะก็จะรู้ว่าเฮ้ยเนี่ยไม่ได้เป็นแบบคนที่หนีมาทำงานหรืออะไรต่างๆนานาเนาะก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของการเล่าว่าผ่านตม.มายากหรือเปล่าแล้วตอนนี้นะคะก็เวลาประมาณสัก6 โมงครึ่งนะแน่นอนว่ารถข้างหลังที่ติดนะก็เป็นเรื่องของตอนที่เป็นช่วงเวลาเย็นนะคะก็เวลาคนเลิกงานนะส่วนใหญ่นะคะ
ของเกาหลีนะคะก็จะติดเหมือนกับคนไทยเลยก็คือเช้ากับเย็นซึ่งไปแบบเป็นร้านชาแน่นอนอันแรกนะคะอันนี้ที่สองอันแรกใช่ค่ะบีบแล้วละอันนี้มันคืออะไรอะคะอันนี้มันเป็นเหมือนคล้ายๆครีมเอาให้แบบเราล้างหน้าก่อนแบบขัดสิ่งสกปรกยี่ห้ออะไรอะอันนี้เป็นของน่าจะของโรงพยาบาลหรือเปล่าหรอโรงพยาบาลสั่งมาว่ามียี่ห้อใช้ดีไงจะได้ไปซื้อบ้างอันนี้เราเป็นของโรงพยาบาลสั่งมาแบบผลิตภัณฑ์แบบว่าโรงพยาบาลเขาผลิตกันหรอคะใช่ค่ะแล้วก็ล้างอันนี้เสร็จแล้วก็ล้างอันนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นผ้าเช็ดหน้าใช่ค่ะเช็ดล้างหน้าเสร็จแล้วก็ผ้าเช็ดหน้าแล้วก็เอาผ้าเช็ดหน้าใส่ในนี้ได้เลยนะคะก่อนผ่าตัดนะคะเราก็เปลี่ยนเสื้อเสร็จแล้วเราก็มาดูห้องพักฟื้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นห้องพักฟื้นเนาะอาจจะวิวไม่แบบริมถนนนะอันนี้ก็คือของซึ่งแบบเราไม่น่าจะได้ใช้มั้งนี่ก็รอคุณหมอก่อนนะจ๊ะมาส่งยานะจ๊ะอันนี้นะคะหนูเขียนเป็นภาษาไทยให้แล้วนะคะเราจะมีอาทิตย์ที่1และอาทิตย์ที่2นะคะโดยการที่หนูเขียนไปแล้วว่าเช้า3เม็ดเย็น4เม็ดนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้มันจะเป็นชุดแบบนี้ให้เลยเนี่ยค่ะที่หนูเขียนให้เช้า3เม็ดอันนี้ที่มันมี3เม็ดก็คือเช้าเย็นจะมี4เม็ดเพราะว่าหน้าถุงมันคือเขียนเป็นภาษาเกาหลีหนูก็เลยเขียนเป็นภาษาไทยให้ว่าถ้าซองที่เป็น3เม็ดก็คือกินตอนเช้าแล้วก็ต่ออันที่เป็น4เม็ดก็กินตอนเย็นอ่ะอาทิตย์แรกนะคะหลังอาหาร30นาทีกินเช้ากับเย็นนะคะแล้วก็อาทิตย์ที่2เขียนเหมือนกันเลยเช้า2เม็ดเย็น3เม็ดภาษาไทยด้วยอ่ะนะคะเช้า2เม็ดเย็น3เม็ดนะคะแล้วยาทำไมถึง2วีคมันแตกต่างกันนะคะยาแก้ปวดเหรอก็คือว่าเขาจะให้กินต่อเนื่องแบบแก้อักเสบด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอันนี้มันอาทิตย์แรกนี่มันมียาแก้ปวดอยู่ปะคะมีค่ะอาทิตย์ที่2ก็มีค่ะผมโอเคแล้วเสร็จทีนี้อันนี้จะเป็นยาทาตรงจมูกนะคะหน้าจมูกแต่ว่านี้เดี๋ยวหนูค่อยสอนอีกทีนึงตอนที่เรามาล้างแผลกันนะคะให้รับทราบเอาไว้ว่านี้คือยาทาจมูกนะโอเคโอเคเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยป่ะใช่ประคบเย็นประคบอุ่นอ๋อนี่ประคบเย็นประคบอุ่นคือยังไงอ่ะนี่มันเย็นป่ะก็เอาไปแช่ในตู้เย็นอ๋อประคบร้อนก็เอาไปแช่ในน้ำอุ่นอ๋อโอเคได้ค่ะแล้วเราก็จะไม่ประคบให้มันแบบโดนผิวโดยตรงนะคะเราต้องเอาผ้าขนุนผ้าขนุนพันก่อนแล้วก็มาทำแบบนี้อ๋ออืมแล้วก็มีน้ำเกลือด้วยค่ะโอเคแล้วก็มีคัตเตอร์บัตด้วยครับโอเคค่ะดูแลตัวเองก่อนนะคะใส่เรียบร้อยจ้าอันนี้ก็ออกจากห้องผ่าตัดทันทีนะคะถ่ายคลิปไว้ให้เพื่อนๆดูว่าหน้าหลังผ่าตัดเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่ผ่านการผ่าตัดมาเมื่อคืนเนาะเราก็จะนับว่ามันเป็นวันแรกเนาะซึ่งตอนนี้ก็คือทุกคนได้ยินเสียงตรงนี้นะก็คือจะแบบว่ารู้สึกว่าเสียงจะแบบไม่ดีระหว่างผ่าตัดอ่ะเนื่องจากว่ามันเป็นแบบโอเพ่นมันก็จะแบบเปิดจมูกตรงนี้ซึ่งเราก็คงจะหายใจทางปากแล้วก็ปากอ่ะค่อนข้างที่จะแห้งพอแห้งเสร็จอ่ะมันก็จะเหมือนแบบว่าระคายคอซึ่งถามว่าคันคอหรือปากก็คือเราคิดว่าปากเราอ่ะแห้งตรงเนี้ยค่อนข้างเยอะแล้วก็พยายามกินน้ำเข้าไปแต่ว่ามันก็เหมือนว่ามันไม่ได้ช่วยเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันคอแห้งอ่ะคอแห้งเหมือนกับว่าไม่มีน้ำลายอยู่ตรงแบบช่วงคออะไรเงี้ยก็จะลำบากมากเวลานอนคือจะบอกว่าบางคนบอกว่าเออไม่เป็นไรคือจริงๆแบบเป็นคนที่นอนยากอยู่แล้วใช่ไหมแล้วพอมาหายใจทางปากเป็นแบบเป็นปลาเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็คือนอนไม่ค่อยหลับคือพอนอนหลับไปเนี่ยเรารู้สึกว่าคอเราแห้งแล้วเราก็ตื่นขึ้นมาทานน้ำนู่นนี่แล้วก็อาจจะหลับอ่ะมันก็เหมือนกับว่ามันนานเข้าไปอีกมาวันแรกนะคะหลังจากเมื่อกี้ลงคลิปดูยาให้ตอนที่หมอบอกก็คือจะบอกว่ายาเขาก็จะเป็นถุงๆแบบนี้ซึ่งก็ดีมากเลยนะแล้วก็จะเขียนนะซองยาแบบนี้ให้เราดูสิเป็นภาษาเกาหลีเนาะแล้วก็มีคนเขียนภาษาไทยก็ต้องกินยาซึ่งดีมากเลยนะเพราะว่าเราก็จะกินยาแบบมันดูง่ายดีอ่ะไม่ต้องหาอะไรก็ซึ่งแบบใครๆส่วนมากอ่ะชอบการกินยาแบบนี้เพราะว่าเหมือนไม่ต้องมานั่งหาแผงนั้นกินแผงนี้ก็คือว่าซองเดียวก็กินได้
ซึ่งวันนี้นะคะพอวันเดย์หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะไปเอาเขาเรียกอะไรอะสำลีที่อุดอยู่ในจมูกออกเราก็จะได้หายใจแบบปกติกลับมาปกติแล้วซึ่งหน้าก็น่าจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หายใจปกติถามว่าบางคนถามมาว่าจริงๆเป็นคนกลัวเจ็บมากๆนะก็คือหมอก็แบบเขาก็รู้ว่าเราแบบพลันหน่อยเว้ยแล้วก็แบบก่อนจะวางยาสลบดิฉันก็น้ำตาแบบดินคือกลัวคือไม่ว่าจะเป็นตอนคลอดลูกหรืออะไรต่างๆคือก็กลัวทุกครั้งเพราะคือเราก็กังวลเนาะเหมือนเช่นแบบสมมติว่าตอนคลอดเนี้ยก็มันก็มีเรื่องลูกอยู่ในท้องเนาะมันก็จะเป็นฟีลลิ่งแบบว่าเฮ้ยแม่กูต้องแบบมีพลังแม่ประมาณ100%แต่พอมาเป็นตอนทำจมูกก็คือกูอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยแล้วมันก็คือคนละเวกันเพราะว่านั่นมันก็เป็นเรื่องของการคลอดลูกเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องของกับการทำจมูกแต่ถามว่าถ้าสมมติว่าเทียบกับการทำจมูกกับการคลอดลูกเนี้ยมันต่างเวกันมากเลยเนาะคือซึ่งจริงๆฉันอะเอามาเปรียบเทียบกันเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเอามาเปรียบเทียบแม่ก็ไม่เข้ากันแต่ถ้าใครนะคะที่รู้สึกว่าแบบเข้าโรงพยาบาลเราต้องผ่าตัดแล้วก็จะต้องแบบเหมือนกับทำอะไรอย่างนี้ที่ไม่เคยทำถามว่ามีความกังวลใจไหมก็ต้องตอบเลยว่า100%ที่ต้องกังวลใจแต่ว่าข้อดีนะคะที่แบบดีจริงเนี่ยก็คือหนึ่งเนี่ยวันที่ไปอ่ะคือเราอ่ะคือถ้าใครยังไม่ทราบก็คือตอนแรกอ่ะคุยกับหมอบอกก็อยากให้ใช้แบบซิโคของตัวเองนะคะในการเรียกว่าในการผ่าตัดแต่เราก็รู้สึกว่าเราก็มีความรู้สึกไม่อยากที่จะผ่าหลายๆที่เราก็รู้สึกว่าซิโคงเนี่ยเวลาเราอุ้มลูกเนี่ยมันก็จะมีปัญหาใช่ไหมก็เลยไม่อยากทำเดี๋ยวเรามาต่อกันตอนที่ผู้จัดเรื่องว่าสรุปแล้วเราทำอะไรบ้างแล้วกันเนาะ